รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3 โมงครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23นะครับปกติแล้วเต็มปากเต็มคำนานาจะมาคู่กับเท็ดดี้จะทำเมนูของเด็กๆที่ชอบทานกันช่วงนี้บอกได้เลยว่าเต็มปากเต็มคำจริงๆนะฮะเพราะว่าเมนูอร่อยๆ 2 เมนูระหว่างเท็ดดี้กับนานานะครับวันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าโจทย์ก็น่าสนใจเหมือนกันเอาละนะ1 2จับโอ้นี่เป็นไงตรงตามโจทย์กุ้งกุ้งง่ายๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยนะคะกุ้งตัวสวยๆแบบนี้เอามาชุบแป้งทอดกรอบๆดีกว่าแล้วก็มาผัดพริกเผาให้ทุกคนในบ้านได้ทานกันเมนูของคุณพ่อวันนี้จะเป็นเมนูกุ้งทอดผัดพริกเผาส่วนเท็ดดี้นะคะก็เลยคิดว่าเอาอย่างเงี้ยไปปอกเปลือกนะคุณผู้ชมนะแล้วก็มาทำเป็นไส้ทำเป็นเกี๊ยวอร่อยๆนะฮะแล้วก็มาปรุงน้ำซุปแบบจีนๆเป็นเมนูเกี๊ยวกุ้งหม่าล่าครับเกี๊ยวกุ้งหม่าล่านะครับบอกได้เลยว่าน่ากินมากๆเลยนะฮะผมไม่แน่ใจว่าอีกหนึ่งคนเขาเอาแบบเอาไปทอดแล้วก็ผัดง่ายๆหรือเปล่ามันก็ดูทั่วไปนะคุณผู้ชมนะกุ้งบดอีกหนึ่งความง่ายนะคุณผู้ชมนะเราก็จะใส่เนื้อหมูเข้าไปแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวนี้เขามีหมูเด้งแบบนี้เลยบดละเอียดแบบนี้นะครับกุ้งนะครับหมูเด้งเดี๋ยวผมขออนุญาตผสม2 อย่างนี้ก่อนให้มันเข้ากันให้ทุกคำเนี่ยเขาได้เจอเนื้อกุ้งหน่อยนะไม่ใช่แบบบางทีแบบโอ้เจอแต่หมูเด้งไม่เจอกุ้งก็เซ็งเลยผสมพอเข้ากันครับจากนั้นครับกระเทียมสับละเอียดแบบนี้เลยนะครับใส่ลงไปต้นหอมซอยครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับปรุงรสนิดหนึ่ง2 อย่างครับเพื่อเพิ่มความเป็นจีนนะฮะไม่รักกันจริงไม่บอกเลยอันนี้ผมใส่เหล้าจีนนะเป็นแอลกอฮอล์สำหรับประกอบอาหารเท่านั้นนะครับไม่ได้มึนเมานะก็จะมีกลิ่นหอมๆเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็สุดท้ายครับตบท้ายด้วยน้ำมันงานะครับอันนี้ก็จะหอมมากๆเวลาทานก็จะได้ความเป็นจีนเข้าไปด้วยค่อยๆคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับหอมเลยเนื้อของเรานะฮะจะเป็นแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะไส้เกี๊ยวกุ้งของเราครับนะดูน่ากินแต่ยังกินไม่ได้นะครับนี่มาห่อเกี๊ยวกันก่อนเอาละครับคุณผู้ชมไส้ของเราพร้อมแล้วนะครับอันนี้แผ่นแป้งเกี๊ยวนะฮะเป็นแผ่นสำเร็จรูปเลยแล้วก็เลือกมานะครับอ่ะแล้วก็อันนี้ไส้นะใส่ลงไปนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะว่าเรายังห่อไม่มั่นใจแล้วก็แตะหน่อยปั๊บปั๊บกดแบบนี้เสร็จปุ๊บก็แตะอีกสักทีนึงครับเดี๋ยวเราจะทำเรื่อยๆเลยนะฮะจนหมดแผ่นแป้งเลยเดี๋ยวขออนุญาตห่อแผ่นแป้งเกี๊ยวนะฮะให้ครบแล้วก็เดี๋ยวเรามาลวกพร้อมๆกันครับต้มน้ำจนเดือดนะคุณผู้ชมนะเราไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องใส่น้ำมันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาคลุกอีกทีนอกหม้อเราก็จะนำตัวเกี๊ยวกุ้งของเราเอาไปต้มจนสุกเลยนะครับค่อยใส่ลงไปน้ำเดือดๆนะครับเดี๋ยวพอเขาลอยขึ้นมานะครับก็แปลว่าสุกได้ที่นะครับไม่ต้องคนไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเอาละครับคุณผู้ชมฮะสังเกตดูนะครับเกี๊ยวของเราลอยออกมาแล้วนะฮะแล้วก็จะมีแบบสีส้มๆของเนื้อกุ้งที่สุกแล้วเรารีบยกลงเลยนะฮะนี่เลยฮะอวบๆทุกตัวแบบนี้เลยนี่นะครับจังหวะนี้นะครับเคล็ดไม่ลับเลยรีบใส่น้ำมันกระเทียมเจียวมีกระเทียมเจียวอยู่ในนี้ด้วยนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ค่อยๆเบาๆมือนะครับบางทีเราอาจจะต้มเกี๊ยวเขาสุกเกินไปมันอาจจะเละอย่างนี้นะค่อยๆพอเราได้แบบนี้นะครับพร้อมละพักทิ้งไว้เดี๋ยวมาทำตัวน้ำซุปหม่าล่าสูตรเด็ดของเท็ดดี้พร้อมๆกันครับนำกระทะขึ้นตั้งไฟนะครับแล้วก็เราจะใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับคุณผู้ชมเราจะใส่เครื่องเทศที่คั่วแล้วนะฮะลงไปผัดนิดนึงให้เขามีความหอมยิ่งขึ้นนะครับอันแรกเลยนะฮะดอกกล้วยกั๊กครับใส่ลงไปพริกหอมครับอันนี้คั่วมาแล้วเนาะตามด้วยยี่หร่าคั่วครับพริกแห้งคั่วนะครับแล้วก็สุดท้ายอบเชยนะฮะอันนี้ก็คั่วมาแล้วเหมือนกันมันร้อนๆนะครับผัดเครื่องเทศตามนี้ลงไปเลยอ่ะตอนนี้กลิ่นแบบของตัวพริกหอมกับยี่หร่าเนี่ยคือนำมาเลยนะครับผัดพอหอมนะครับรีบใส่พริกไทยดำครับขิงหั่นแว่นครับแล้วก็พริกหม่าล่าอันนี้จะเป็นแบบเขาปรุงรสมาแล้วนะฮะก็จะมีความหอมความเค็มอะไรอย่างนี้ด้วยหอมมากผัดจนหอมแบบนี้นะครับจากนั้นครับ
เราก็จะใส่น้ำซุปลงไปครับถ้าไม่มีก็เป็นน้ำเปล่าก็ได้นะครับสีสันนี่คือรู้เลยว่าเผ็ดร้อนเอาละครับคุณผู้ชมครับแหมตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเลยก่อนที่จะเสิร์ฟนะครับเดือดๆแบบนี้ใส่ต้นหอมหั่นท่อนไปเลยครับถึงแม้จะมีน้ำมันลอยหน้าอยู่แล้วขออนุญาตเพิ่มน้ำมันพริกนะฮะลงตัวสุดๆแล้วก็ตบท้ายด้วยน้ำมันงานะครับเพื่อกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็จะได้เข้ากันดีกับตัวเกี๊ยวของเราด้วยนี่ทิ้งไว้นะยังไม่ติดกันเลยเพราะว่าเรามีคลุกน้ำมันไว้ใส่ตัวเกี๊ยวลงไป 3-4 ตัวฮะจากนั้นนะครับน้ำซุปเดือดๆแบบนี้ตักลงไปเลยครับไอ้ย่าสุดท้ายนะครับค่อยๆบ้านลงไปน่ากินมากก่อนเสิร์ฟครับคุณผู้ชมเพื่อความสดชื่นนะครับต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับแม่เมนูจากกุ้งนะครับจะไม่มีอะไรดีกว่าเกี๊ยวกุ้งหม่าล่าแล้วล่ะครับและช่วงหน้านะครับเจ๊มีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาฝากกันนะครับนั่นก็คือกุ้งทอดผัดน้ำพริกเผาครับจะน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันในช่วงหน้านะครับเราจะได้กุ้งกรอบที่เคลือบด้วยน้ำหวานๆแบบนี้มาตักใส่จานเสิร์ฟด้วยกันเลยค่ะโอ้โหกุ้งปกติก็ตัวโตแล้วคลุกแป้งแบบนี้ยิ่งน่ารับประทานน่ะทำกินเองอร่อยอร่อยลองเอาไปลองทำกันดูนะหรือใครจะซอยฝอยๆก็ได้เช่นกันนะคะช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช่โกกิวันนี้อาจารย์มีเมนูขนมหวาน2แบบ2สไตล์มาฝากนะครับเริ่มที่แบบแรกเป็นขนมที่ใครๆก็ต้องรู้จักนะครับกับปาท่องโกสเปนหรือชูโรสแล้วก็อีกหนึ่งเมนูเป็นขนมไทยโบราณที่หารับประทานยากมากๆเลยนะครับกับเมนูทองพลุแต่ทั้ง2เมนูนี้ทำง่ายง่ายเพียงแค่ใช้แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำวาฟเฟิลตราโกกิกล่องเดียวเอาอยู่เพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูชูโรสวิธีทำใส่น้ำลงในภาชนะตามด้วยเนยสดและเกลือป่นเสริมไอโอดีนนำขึ้นตั้งไฟคนผสมให้เข้ากันพอเดือดใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำวาฟเฟิลตราโกกิคนผสมให้เข้ากันจนแป้งสุกตีแป้งที่กวนเตรียมไว้ด้วยเครื่องตีจนกระทั่งอุณหภูมิลดลงจากนั้นใส่ไข่ไก่ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนบีบชูโรสที่เตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดชูโรสใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูทองพลุวิธีทำใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำวาฟเฟิลตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเนยสดละลายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและไข่ไก่คนให้เข้ากันแช่เย็นพักไว้3ชั่วโมงเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนตักส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นแล้วพักให้เสด็จน้ำมันจัดทองพลุใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง2เมนูทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ
มาดูขั้นตอนการทำกันดีกว่าค่ะบอกว่าทอดของก็ต้องวอร์มน้ำมันก่อนน้ำมันขวดนี้มีข้อดีตรงที่ว่าจะทอดก็ได้จะผัดก็ได้ชื่อของเขาคือน้ำมันผสมตรามรกตไลท์จะทอดจะผัดถูกใจไลท์เลยอย่างที่บอกไปว่าเราจะเอากุ้งมาชุบแป้งทอดเพราะฉะนั้นแป้งที่ใช้สำหรับทอดกุ้งของเราสำคัญมากไม่แพ้กันวันนี้เลือกใช้เป็นแป้งประกอบอาหารตราโกกิค่ะแป้ง1ซองน้ำเย็นจัดสัดส่วนตามที่ระบุไว้ข้างหลังซองเลยอยากได้ข้นมากก็ลดน้ำอยากได้เหลวหน่อยก็เพิ่มน้ำแต่รับรองว่าชุบอะไรทอดก็กรอบกรวบเลยล่ะนะนะเอากุ้งนะคะซื้อมาเนี่ยบอกที่ร้านว่าปอกเปลือกคลุกทั่วๆเอาลงทอดแบบนี้เลยระวังน้ำที่หางกุ้งเพราะมันอาจจะกระเด็นได้สังเกตว่าเวลานานาทอดกุ้งอ่ะเราจะทิ้งหางกุ้งไปอีกฝั่งหนึ่งของตัวเราเพื่อที่ว่าน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นย้อนกลับมานะคะทยอยลงกุ้งของเราลงไปชิ้นไหนสุกเหลืองแล้วทยอยยกขึ้นมาพักทิ้งไว้ในตะแกรงได้เลยค่ะโอ้กรอบครวบน่ารับประทานเรียบร้อยเดี๋ยวขอเปลี่ยนกระทะสักครู่เดียวค่ะน้ำมันขวดเดิมของเราน้ำมันผสมตรามรกตไลท์จะทอดจะผัดถูกใจไลท์เลยน้ำมันร้อนๆใส่กระเทียมผัดจนกระเทียมของเราเริ่มหอมจากนั้นนะคะใส่หอมใหญ่พริก3สีผัดให้เขาโดนน้ำมันให้ทั่วจากนั้นนะคะใส่น้ำพริกเผาแล้วเราจะพาร์ททุกอย่างให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยใส่กุ้งสุดท้ายนะปรุงรสหวานหน่อยนึงค่ะน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลค่ะอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงโอเคได้น้ำสำหรับคลุกกับกุ้งแบบนี้แล้วเติมซีอิ๊วขาวนะคะผัดให้เข้ากันโอ้โหได้แบบนี้แล้วใส่กุ้งลงไปค่ะหลังจากใส่กุ้งแล้วผัดไวๆเติมต้นหอมหั่นท่อนๆอย่างนี้เลยเราจะได้กุ้งกรอบๆที่เคลือบด้วยน้ำหวานๆแบบนี้ก่อนยกลงใส่น้ำมันพริกเผาลงไปนิดนึงเพิ่มสีค่ะได้น้ำมันพริกเผาทำเองจะอร่อยมากๆมาตักใส่จานเสิร์ฟด้วยกันเลยค่ะโอ้โหกุ้งปกติก็ตัวโตแล้วคลุกแป้งแบบนี้ยิ่งน่ารับประทานน่ะทำกินเองอร่อยอร่อยลองเอาไปลองทำกันดูนะพริกชี้ฟ้าเพิ่มสีสันค่ะต้นหอมหั่นท่อนๆแบบนี้หรือใครจะซอยฝอยๆก็ได้เช่นกันนะคะกุ้งทอดผัดพริกเผาสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่ให้นานาทำวันนี้ง่ายๆอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรไปลองทำกันดูนะคะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเมนูอร่อยๆจากกุ้งในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูกุ้งทอดกรอบผัดพริกเผานะคะหรือจะเป็นเมนูเกี๊ยวกุ้งหม่าล่าของเท็ดดี้นะครับบอกได้เลยว่าน่ากินมากนะฮะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมดูอยู่นะฝากทั้ง2เมนูเลยเพราะว่าอร่อยทำง่ายแล้วก็เด็ดดวงจริงๆครับรอบหน้าถ้าคุณผู้ชมมีกุ้งเยอะๆลองเอาเมนูกุ้งมาทำ2เมนูของเราดูนะคะรับรองความอร่อยเลยล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเมนูอร่อยๆจากกุ้งในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูกุ้งทอดกรอบผัดพริกเผานะคะหรือจะเป็นเมนูเกี๊ยวกุ้งหม่าล่าของเท็ดดี้นะครับบอกได้เลยว่าน่ากินมากนะฮะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมดูอยู่นะฝากทั้ง2เมนูเลยเพราะว่าอร่อยทำง่ายแล้วก็เด็ดดวงจริงๆครับรอบหน้าถ้าคุณผู้ชมมีกุ้งเยอะๆลองเอาเมนูกุ้งมาทำ2เมนูของเราดูนะคะรับรองความอร่อยเลยล่ะค่ะ
คุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากชวนคุณผู้ชมมาไขข้อข้องใจกันดีกว่านะคุณผู้ชมว่าอาการที่มันเกิดจากการปวดแสบปวดร้อนแถวๆเนี้ยมันคือโรคกระเพาะป่ะหรือมันคือโรคกรดไหลย้อนตกลงฉันเป็นโรคอะไรกันแน่คนที่จะตอบเราได้ชัดเจนที่สุดต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกรดไหลย้อนคือคุณ X นั่นเองนะครับสวัสดีคุณ X สวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีคำถามแล้วอยากถามจังเลยบางคนเขาบอกว่าเนี่ยอยู่ๆเขาก็ร้อนๆแสบๆตรงเนี้ยครับมันตกลงเขาเป็นกรดไหลย้อนหรือว่าเขาเป็นโรคกระเพาะไปแล้วคือโรคนี้ต้องบอกว่าอาจารย์มันเป็นแฝดพี่แฝดน้องครับนะครับบางคนก็อาจจะมีเป็นโรคกระเพาะก่อนพอสุดท้ายนะครับด้วยความเข้าใจที่ผิดก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดโรคกรดไหลย้อนต่อนะครับหรือบางคนนะครับเกิดจากโรคกรดไหลย้อนก่อนสุดท้ายพอกระเพาะอาหารอ่อนแอมากๆครับเดี๋ยวก็จะวนกลับมาเป็นโรคกระเพาะอีกเพราะฉะนั้นมันสลับกันวนกันแบบนี้ไปเรื่อยเลยครับอาจารย์ครับอาจารย์นี่แสดงว่าไม่ดีแน่เลยถูกต้องครับคุณเอกต้องแนะนำแล้วล่ะถ้าเราเป็นกรดไหลย้อนรักษาไม่ดีก็กลายเป็นโรคกระเพาะบางคนเป็นโรคกระเพาะแล้วก็ไม่รู้จักที่จะรักษากลายเป็นเรื้อรังกรดไหลย้อนโอ้โหถูกต้องครับไม่ไหวถูกต้องครับบอกหน่อยเถอะทีละอย่างทีละอย่างเราจะได้ดูแลตัวเองได้ได้เลยครับอาจารย์ครับอย่างนี้เลยนะครับโรคกระเพาะนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วครับอาจารย์โรคกระเพาะคือเป็นแผลที่กระเพาะอาหารมันเกิดจากอะไรอ่ะเกิดจากพฤติกรรมการกินของเรากินอาหารย่อยยากทุกๆวันกินอาหารของปิ้งของทอดรสจัดทุกๆวันนะฮะแล้วสุดท้ายก็จะเป็นแผลที่กระเพาะอาหารครับแต่ไม่ต้องตกใจไปครับอาจารย์ครับโรคกระเพาะหรือเป็นแผลที่กระเพาะอาหารนะครับเรากินยาลดกรดก็หายครับอาจารย์ชื่อก็บอกอยู่ครับยาลดกรดก็คือเขาจะลดกรดทำให้กรดเนี่ยหลั่งออกมาได้น้อยเพื่ออะไรครับเพื่อให้กระเพาะนะครับมีเวลาฮีลลิ่งรักษาฟื้นตัวของตัวเองครับอาจารย์ครับแต่ถ้าเกิดคุณหมอไม่ได้เป็นคนสั่งเราจะไปช่วยได้หลับหูหลับตาซื้ออะไรก็ลดกรดลดกรดถูกต้องเราดูไม่เป็นอ่ะอันนี้เรียกว่าถ้าเป็นโรคกระเพาะควรพบแพทย์ถูกต้องครับและอีกสาเหตุหนึ่งล่ะอีกสาเหตุหนึ่งนะครับกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนคือมันเกิดจากกระเพาะอาหารทำงานได้ไม่ดีคนที่เป็นโรคกระเพาะบ่อยๆก็จะทำให้เกิดโรคกรดไหลย้อนตามมาแล้วมันก็จะเป็นแบบเรื้อรังถูกต้องยิ่งไม่เข้าใจนะครับก็จะยิ่งเรื้อรังครับอาจารย์ครับแต่มีอีกหนึ่งอย่างที่อยากถามคุณเอกครับคือคนบางคนไม่ใช่เป็นเพียงแค่สงสัยว่าตัวเองเป็นกรดไหลย้อนหรือเป็นโรคกระเพาะเท่านั้นมันมีอาการที่ผิดปกติอีกหนึ่งอย่างคืออุ้ยทำไมเป็นคนท้องผูกถ่ายไม่ค่อยออกแล้วแบบมีอาการผิดปกติกับระบบขับถ่ายอะค่ะเกิดจากอะไรคะอย่างนี้ครับอาจารย์เราจะมีวิธีการเช็คตัวเองกรดไหลย้อนนะครับมี3ระยะครับอาจารย์ระยะที่1คือกระเพาะอาหารอ่อนแอหรือทำงานได้ไม่เต็มที่คนที่มีปัญหาเรื่องจุกแน่นท้องจุกแน่นหน้าอกแบบนี้นะครับคือระยะที่1ระยะที่2ครับก็คือมีปัญหาจากกระเพาะด้วยและระยะที่2คือเพิ่มขึ้นมาคือเรื่องของลำไส้ใหญ่ครับก็คือมีปัญหาถ่ายไม่สุดท้องผูกครับส่วนระยะที่3ครับพอเป็นระยะที่1ระยะที่2เป็นมานานเรื้อรังคนไข้กลุ่มนี้เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ขาดสารอาหารครับเพราะเขากินอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เป็นไงครับพอขาดสารนั้นปุ๊บโอ้โหอาจารย์ครับจิตใจท้อแท้หนักมากนะครับเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆตามมาอีกครับอาจารย์ครับโอ้ตายแล้วคุณเอกไปมามานะกะอีแก้โรคกรดไหลย้อนจุกๆเสียดๆที่เราไม่เคยคิดนะตายถ้าไม่ใส่ใจพาไปเป็นนู่นเป็นอย่างนี้ถึง 3-4 สเต็ปอย่างนี้แต่ละคุณเอกฟังดูแล้วมันก็ดูน่ากลัวน่ากังวล นะคะเราจะมีวิธีการดูแลแล้วก็รักษาอะไรไหมคะเป็นเบื้องต้นแบบไม่ยุ่งยากแบบไม่ยุ่งยากเลยครับอาจารย์ต้องสำหรับคนไข้ที่เป็นระยะที่1นะครับกรดไหลย้อนระยะที่1ก็คือกระเพาะอาหารอ่อนแอผมจะมีสมุนไพรสารสกัดจากขิงเปปเปอร์มินต์สเปียร์มินต์ครับ3ตัวนี้จะดีมากช่วยฟื้นฟูระบายลมขับลมออกมานะครับและช่วยทำใหกับเพราะอาหารเนี่ยทำงานได้ดีระบบย่อยดีขึ้นครับอาจารย์ครับทีนี้หลายคนก็คงจะสงสัยนะคุณผู้ชมนะว่าอุ๊ยตายถ้าเกิดสมมติว่าเรามีอาการแบบนี้แล้วเราก็ต้องสารสกัดที่ว่านี้ตลอดทุกวันทุกวันจะไม่ต้องกินทุกวันแล้วก็ต้องกินจนเป็นกิจวัตรหรอต้องขึ้นอยู่กับคนคนนั้นครับถ้าคนคนนั้นกับเพราะอาหารอ่อนแอมากๆนะครับก็ช่วงแรกๆต้องกินทุกๆวันนะครับพร้อมๆกับความรู้ความเข้าใจปรับพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตสมัยครับอาจารย์และสำหรับคนไข้ที่เป็นกรดไหลย้อนระยะที่2นะก็คือมีปัญหาถ่ายไม่สุดท้องผูกอันนี้นะครับอาจารย์ต้องเติมโปรไบโอติกและพรีไบโอติกครับซึ่งจะทำให้เขามีระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นครับอาจารย์สำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนระยะ3นะครับอาจารย์คนกลุ่มนี้คือไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงร่างกายขาดสารอาหารมานานนะครับจำเป็นที่จะต้องเติมวิตามินและแร่ธาตุรวมครับและวิตามินแร่ธาตุเนี้ยจำเป็นที่จะต้องเป็นสูตรเน้นบำรุงเลือดครับอาจารย์เพื่อทำให้เลือดของเขามีสารอาหารเพื่อไปฟื้นฟูร่างกายของเขาได้อย่างดีนะครับและตัวที่2ครับก็คือโปรตีนครับอาจารย์เพราะคนไข้กลุ่มนี้
เขาไม่ได้กินโปรตีนมานานเลยเพราะเขาย่อยไม่ได้กับเพราะเขาย่อยไม่ดีครับเพราะนิ่งเนื้อสัตว์ทะยานพืชเนี่ยเขาไม่ยิ่งไม่กล้ากินเข้าไปใหญ่เลยครับกินแล้วมันจะอืดไงใครก็กลัวกันไปหมดเลยแล้วเราจะต้องได้โปรตีนจากอะไรเนี่ยมันก็กินไม่ได้อะอาจารย์เชื่อไหมครับโปรตีนที่ย่อยง่ายและดูดซึมได้ดีที่สุดนะครับก็คือโปรตีนจากไข่ขาวครับอาจารย์ไข่ขาวถูกต้องครับอ๋อเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้นะครับเบสิกผมแนะนำนะครับก็คือให้กินไข่ต้มครับอาจารย์วันนึงนะครับ3ฟองถึง4ฟองเฉพาะไข่ขาวครับเพื่อร่างกายเขาได้โปรตีนนะครับย่อยง่ายดูดซึมง่ายผมแนะนำนะครับไม่ท้องอืดแน่นอนครับและตัวที่2ครับโปรตีนตัวที่2ครับคือโปรตีนจากปลาครับอาจารย์ครับเนื้อปลาถูกต้องและโปรตีนตัวที่3ครับค่ะนะครับโปรตีนจากธัญพืชครับก็คือโปรตีนจากถั่วเหลืองครับอาจารย์ทั้ง3ตัวนี้นะครับถ้าเราทานอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทำให้เราได้โปรตีนที่ครบถ้วนเพื่อที่จะฟื้นฟูกระเพาะอาหารของเราลำไส้ของเราครับอาจารย์และยิ่งกับคนที่มีอาการแสบร้อนท้องแสบร้อนหน้าอกนะอาจารย์ยิ่งต้องการโปรตีนเลยครับเพื่อจะมาฟื้นฟูอาการระคายเคืองอาการอักเสบต่างๆครับอาจารย์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าตอนนี้คุณผู้ชมก็คงอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วล่ะว่าไอ้เจ้าสารสกัดเนี่ยมันดียังไงแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรขอประทานโทษนะคะมันมีเว็บไซต์มีเพจมีอะไรให้คนเข้าไปดูเยอะแยะหรือคุณเอ็กจะให้ความรู้กับคุณผู้ชมที่สงสัยได้ไหมคะผมจะให้ความรู้โดยตรงเลยนะครับสำหรับคนที่สงสัยนะครับผ่านช่องทางที่หนึ่งนะครับก็คือFacebook นะครับเพจโลกกฎไหลย้อนครับอาจารย์ผมช่องทางที่2นะครับก็คือใน Open Chat ครับผมจะมาพูดคุยสำหรับคนไข้นะครับที่คอยถามมาผมจะคอยตอบด้วยตัวเองเลยครับอาจารย์ครับก็คือเข้าไปที่ไลน์กลุ่มไลน์กลุ่ม Open Chat ครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ QR code เอาไว้ครับค่ะคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะรีบหยิบโทรศัพท์มานะคะแล้วก็สแกน QR code คุณผู้ชมก็จะรู้จักกับคุณเอกแล้วก็จะมีโอกาสพูดคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญโลกกฎไหลย้อนกันอย่างจริงจังนะคะอุ๊ยวันนี้เราก็ได้ความรู้เพิ่มเติมอีกแล้วล่ะว่าต่อไปนี้เนี่ยเราคงต้องดูแลนะคะกฎไหลย้อนท้องอืดนิดนึงอะไรนิดหน่อยอย่ามองข้ามเป็นอันขาดนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเอกมากนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎไหลย้อนขอบคุณมากขอบคุณครับอาจารย์ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้ใหม่ในวันศุกร์หน้านะครับทาง Workpoint ช่อง23เวลาบ่าย3โมงนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กับคุณ X ลาคุณผู้ชมเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะนำเจ้าใบบัวบกสดๆมาหั่นซอยให้ฝอยๆแบบนี้เสร็จแล้วก็จะทำตำรับยำใบบัวบกให้คุณผู้ชมรับประทานคลุกเคล้าให้เข้ากันเต็มๆอ่ะพูดง่ายๆว่าได้เต็มๆเราก็เลยเอาใบบัวบกมาชุบแป้งทอดกรอบๆแล้วก็กินคู่กับยำกับเมนูยำใบบัวบกกรอบค่ะอ่ะเดี๋ยวจัดลงจานเสิร์ฟเลยค่ะโอ้ใช่ไหมช้อนอยู่ไหน